สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกับกกเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวคอลัมน์ดีๆที่เอามาฝากกันนะครับวันนี้หยิบยกเอาคอลัมน์ของกระจกไร้เงาในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่14เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับหยิบยกขึ้นมาบอกกล่าวกันเพราะว่าหัวข้อเนี่ยน่าสนใจครับหัวข้อที่ให้ไว้คือเผื่อกร้อนขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่เริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ต้องถือว่าเป็นประเด็นร้อนทีเดียวประจาสัปดาห์หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยนะครับสมาคมรถแท็กซี่4ส,สมาคมด้วยกันก็ประกอบไปด้วยสมาคมประสานงานรถรับจ้างสุวรรณภูมิสมาคมผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะสมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้าสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทยสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทยและก็กลุ่มแท็กซี่ทวงคืนความยุติธรรมทั้งหมดเนี่ย ก็ไปรวมตัวกันนับแล้วก็ประมาณสัก200กว่าคนนะครับไปรวมตัวกันแถวแถวหน้ากระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อไปติดตามดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการขอปรับขึ้นอัตราเข้าโดยสารรถยนต์รับจ้างหรือว่ารถแท็กซี่นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเมื่อวันที่19ตุลาคมซึ่งมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปรับอัตราเข้าโดยสารรถแท็กซี่จากประชาชนระหว่างกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคมีทั้งสภา,าองค์กรผู้บริโภคมีทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีทั้งสำนักงานสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยแล้วก็ผู้แทนภาคประชาชนตลอดจนคณะกรรมการบริหารร่วมของสมาคมผู้ขับขี่รถแท็กซี่ทั้ง4สมาคมนี้นะครับ รปรกอบว่ที่ประชุมเนี่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าคอ CPI โดยจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยแต่สุดท้ายนี่นะครับปรากฏว่าสมาคมทั้ง4สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่เขายังไม่เห็นด้วยครับกับอัตราค่าโดยสารที่เสนอและคณะกรรมการบริหารของสมาคมทั้ง4สมาคม ผู้ขับรถแท็กซี่ก็นําเสนออัตราคาร่าโดยสารใหม่ในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยแบกรับภาระจนเกินไปแล้วก็ไม่เกินกรอบที่กระทรวงกําหนดเอาไว้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยมีการนัดประชุมเพื่อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี้นะครับนี่แหละครับเป็นที่มาของการรวมตัวกันของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในครั้งนี้นะครับเรียกว่ากว่าจะสรุปกันได้เนี่ยก็คงจะใช้เวลาย,ยืดเยื้อกันพอสมควรแหละครับหลังจากที่กลุ่มแท็กซี่เนี่ยต้องการที่จะให้ นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยมาพูดคุยมาหารือด้วยตนเองในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมส่งตัวแทนนะครับคือนายวิรัติพิมพ์พนิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางสมสุกรวยวันธนียกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายจิรุทธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยร่วมประชุมหารือกับผู้แทนทั้ง4สมาคม เอาละครับถึงแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงแล้วก็บานปลายไปถึงขั้นที่มีการปิดถนนว่าชดำเนินหน้ากระทรวงคมนาคมนานเกือบ30นาทีเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะหาทางออกร่วมกันโดยดีครับคือผู้แทนสมาคมทั้ง4ส,สมาคมเนี่ยยอมรับอัตราดังกล่าวแล้วหลังจากนั้นกรมการขนส่งทางบกก็จะมีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อศึกษาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมแล้วก็มีความเป็นสากลน,นะครับ รวมถึงการจัดหาแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างของมิเตอร์แท็กซี่ให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบันและเป็นสากลส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะมีการออกประกาศกระทรวงคมนาคมเพื่อกําหนดอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ใหม่ก่อนเริ่มให้มีการจูนมิเตอร์โดยผู้แทนของสมาคมทั้ง4ส,สมาคมขอให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยช่วยเหลือค่าจูนมิเตอร์ซึ่งมีราคาที่เหมาะสมไม่เป็นภาระกับผู้ขับรถแท็กซี่มากจนเกินไปนะครับ แล้วก็ให้เตรียมพื้นที่ในการปรับจูนมิเตอร์ให้มีความคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วต่อไปด้วยคุณผู้ฟังที่รักครับสำหรับการปรับขึ้นค่ารถโดยสารแท็กซี่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะต่างไปจากค่าโดยสารแท็กซี่ในปัจจุบันหลักๆยังไงบ้างคืออย่างนี้ครับระยะทาง1กิโลเมตรแรกถ้าเกิดเป็นรถขนาดใหญ่ปัจจุบันนี้อยู่ที่35บาทนะครับจะปรับเพิ่มเป็น40บาทถ้าระยะทางเกินกว่า1กิโลเมตรแต่ไม่เกิน10กิโลเมตรเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าเป็นรถเล็กกับรถใหญ่ราคากิโลเมตรละ5บาท 50สตางค์นะครับก็จะปรับขึ้นเป็นกิโลเมตรละ6บาท50สตางค์แต่ถ้าเกิดระยะทางเกินกว่า10กิโลเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน20กิโลเมตรนะครับปัจจุบันนี้รถเล็กและรถขนาดใหญ่เนี่ยตกกิโลเมตรละ6บาท50สตางค์ก็จะได้ปรับขึ้นเป็นกิโลเมตรละ7บาทส่วนถ้าเกิดระยะทางเกินกว่า20กิโลเมตรแต่ไม่เกิน40กิโลเมตรนะครับรถขนาดเล็กและรถขนาดใหญ่กิโลเมตรละ7บาท50สตางค์ก็จะได้ปรับขึ้นเป็นกิโลเมตรละ8บาท และก็ระยะทางเกินกว่า40กิโลเมตรแต่ไม่เกิน60กิโลเมตรเนี่ยนะครับรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่กิโลเมตรละ8บาทจะได้ปรับขึ้นเป็นกิโลเมตรละ8บาท50สตางค์ส่วนค่ารถติดปัจจุบันเนี่ยคิดนาทีละ2บาทก็จะได้ปรับเพิ่มเป็นนาทีละ3บาทนะครับนี่เป็นตัวเลขครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็ต้องตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้ในายสักสยามทิศชอบเนี่ยพิจารณาเห็นชอบ ภายใน1ถึงสสัปดาห์นี้แหละครับและถ้าหากว่าได้รับความเห็นชอบก็จะมีการออกประกาศเป็นกกระทรวงให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีผลเฉพาะแท็กซี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอยู่ในระบบมีอยู่ทั้งหมดก็ประมาณสัก80,000นคันที่ให้บริการจริงในปัจจุบัน6 0 0 0 0คันซึ่งหลังจากจมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารแล้วเนี่ยรถแท็กซี่ที่เข้าเกีฑยนทั้งหมด ต้องไปทําการปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารกันใหม่นะครับแต่เอาละครับหลังจากนี้ไปเนี่ยคงต้องมารอดูกันว่าหลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารแล้วเนี่ยนะครับบรรดาผู้ขับขี่รถแท็กซี่จะมีการปรับปรุงการให้บริการมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกก็เน้นย้ําแท็กซี่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีนะครับอย่างเช่นหลักๆเลยพบเหตุเป็นประจำครับปฏิเสธผู้โดยสารแต่มีการพัฒนาไหมมีการปรับไหม ถ้าหากพบว่ามีการกระทําผิดจะลงโทษต,ตามกฎหมายขั้นสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบการตัดแต้มใบอนุญาตการขับรถหรือถ้าหากว่ามีการกระทําผิดซ้ำเนี่ยก็จะพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลานาน3เดือนถึง6เดือนหรืออาจจะเพิกถอนใบอนุญาตขับรถเลยก็แล้วแต่กรณีไปนี่แหละครับคุณผู้ฟังทีละครับบทลงโทษเข้มข้นขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าการให้บริการเนี่ยมันจะดีขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่านะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ